องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นมรดกสืบทอดมาช้านานนะครับโดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่แท้จริงนั่นก็คือเรื่องราวของหมอต่อกระดูกต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดระนองเรียกได้ว่าไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาลแม้แต่นิดเดียวนั่นก็คือหมอต่อกระดูกต่างๆหรือหมอจับเส้นที่อยู่ในจังหวัดระนองโดยใช้หลักภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบด้วยเครื่องสมุนไพรต่างๆและนวดด้วยน้ำมันวันนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนำเรื่องราวดีๆของภูมิปัญญาชาวบ้านหมอพื้นบ้านนำมาเสนอในเรื่องราวต่อไปนี้ในเทปนี้เราจะพาไปรู้จักภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษากับหมอพื้นบ้านซึ่งก็คือการนวดจับเส้นและการต่อกระดูกหมอพื้นบ้านในระนองบ้านเรานั้นมีหลายแขนงแต่หลักๆจะเป็นการนวดจับเส้นและการต่อกระดูกพื้นบ้านคนแรกอยู่ที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีชื่อลุงเย็นจะเป็นการนวดด้วยไฟบำบัดรักษาเมื่อยคลายเส้นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยวิธีใช้เท้าเปล่าเหยียบน้ำสมุนไพรและน้ำมันก่อนจะใช้ฝ่าเท้าเหยียบบนแผ่นเหล็กแล้วจึงมานวดกดจุดต้องเจอนายเย็นแจ่มจำรัดครับนามสกุลแจ่มจำรัดภูมิลำโนเดิมของผมบ้านเกิดก็คือตำบลครนอำเภอสาวีจังหวัดชุมพรครับแล้วมาอยู่ที่ระนองนานยังมาอยู่เมื่อปี502ครับ502ครับมาอยู่ระนองปี502มีการหมายความมาหยกครูก็มา9คำเงิน9บาทนี้สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ร้านวิชาคะแนงนี้มันเป็นของของคุณพ่อครับพ่อผมนี่เป็นหม้อเย็บเล็กนี้โดยเฉพาะแต่ว่าคุณพ่อผมได้ตายตั้งแต่ผมอายุ13ปีผมก็แต่ว่าลูกศิษย์ของแกมีติสวีทำแล้วประมาณ3ปีครับวิธีบำบัดรักษาก็คือว่าต้องใช้น้ำมัน4อย่างครับเวลาผ้าเล็กแค่แดงแล้วจะเย็บน้ำมันน้ำมันพลอยน้ำมันง่าน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันสีย่างครับง่าจะใช้ง่าดำโดยเฉพาะง่าอื่นไม่ได้ลำดับแรกเราต้องเอาเล็กมาเผาให้แดงเล็กให้สุกให้แดงก่อนครับถ้าเล็กสุกไม่แดงนี่ครูหม้ออาจารย์ของพ่อว่าห้ามทำต้องให้เล็กสุกให้แดงแล้วเตรียมน้ำมันไว้4อย่างคือน้ำมันพลอยน้ำมันง่าน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะพร้าวเอามาตำคลาวกันเข้าแล้วก็ไปเอาตีนไปจุบน้ำมันแล้วก็มาเย็บที่เล็กมาเย็บที่คนป่วยปรับเหมือนประกบความร้อนให้น้ำมันมันเล่นก็ทางคุ้มคนมันมีที่สวีมีผู้ยิ่งเป็นลูกของลูซิดพ่อผมนี่แหละชื่อธมยาอยู่ที่สวีอยู่ที่ตำบลครนมันทืบทอดมาเมื่อผมจำความได้เนี่ยพ่อของผมทำอยู่แล้วพ่อผมทำเถอะรับบำบัดให้คนในบรูลาดในบ้านที่ว่าเขามาจะเลยก็มีจะสู้ราชจะนุกมาแล้วก็
ตอนลังพอผมตายผมอายุ13ปีผมก็ไม่ได้สืบทอดแต่ว่าผมเพิ่งไปเตียว5เดี๋ยวติดตามเมื่อไม่กี่ปีนี้กับแล้วแต่ว่าเขาจะช่วยขาเครื่องย่านี่ผมไม่ได้ไปกากินเลยบางคนก็เข้า9บาทแล้วก็เข้าแล้วแต่เขาจะช่วยเหลือผมก็ช่วยเข้ามารู้สึกว่าประมาณช่องรอยยาวช่องรอยว่าคนได้แล้วที่เขามาช่วยให้บำบัดให้หมอพื้นบ้านคนที่2นั่นก็คือลุงวินิตอยู่ในตำบลมะมุเช่นเดียวกับลุงเย็นนั่นเองแต่ลุงวินิตถนัดในการรักษาในแบบการต่อกระดูกต่อกระดูกในที่นี้ก็คือการจัดกระดูกให้เข้าที่ผู้ที่มารักษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกเคลื่อนในที่ต่างๆลุงวินิตจะรักษาโดยการจัดกระดูกให้เข้าที่และทำการเข้าเฝือกลุงชื่ออะไรครับชื่อวินิตวินิตนามสกุลชื่อจันยาก่อนรักษาเนี่ยมีพิธีไหว้ครูทำพิธีอะไรบ้างมีอย่างไรบ้างก็ถือครูหมออาจารย์พ่อแม่แล้วก็หลวงพ่อตรงนั้นแหละแล้วก็ครูหมอแล้วเวลาเข้ามารักษานี่มีขารักษาอะไรบ้างไม่แล้วก็ถูพ่อเทียนห่อดอกหมายตามเด้อเวลาไหว้ครูก็บางคนก็เข้าก็มาช่วยตั้งให้ถือข้องถือเลยก็จัดงานใหญ่นี่งานไหว้ครูแล้ววิชานี้ได้รับมาจากใครครับจากหลวงพ่อตรงแล้วหลังจากรับมาแล้วเนี่ยวิชาเนี่ยทำการรักษามาตอนนั้นเลยหรือยังไรตอนนั้นเลยมาแล้วกี่ปีประมาณ40ได้แล้ว40ได้เนี่ยรับช่วงมาจากใครนะจากพ่อวิธีการทำอย่างไรบ้างมีการรักษากระดูกนี่ของลุงเนี่ยทำอย่างไรบ้างก็เอาถือกลุ่มหม้ออาจารย์แล้วก็มาดับดูดับดูเตือเป็นชิ้นเป็นไรก็ดับไปนั้นแล้วก็วิธีดับคือใช้อุปกรณ์ไรบ้างเต้าเต็มมือวันนี้รู้เอามือนั่นแน่มือจับว่าอันไหนอยู่ไหนเอามาก้าวมาเรียงกันในมดโอ้กระดูกนะฮักไรนี่จับมาเรียงต้องใช้ตัวยาไรมั่งเวลาท่าเวลาไรที่แขนที่ขาที่กระดูกเนี่ยตาต่อกระดูกก็นู้จะมีกระต้นนุ่งปลายลายเบยนู้โอ้พยาไรไปถ้าใบกระต้มมาเต็มกันข้าวโอ้ถ้ากระดูกหักเจ็บอย่างแรงมันน่ะครับเอามาตึ้งก็ตาแล้วก็มันจะหายเจ็บเลยนะก็เฟื้ออุ้มไปเลยแล้วเฟื้อไม้ไผ่นี้ที่เฮ็ดนี่ทำมานานหรือยังก็ทำมาตั้งแต่นู้ต้องเตยกลางตู้นู้นแหละตั้งแต่กลางตู้นั้นนะเฟื้ออันนั้นเป็นของดั้งเดิมของดั้งเดิมครับแล้วก็คงไม่มีไหมไม่มีเอาโครงดังเดิมมันมารักษาเอาโครงดังเดิมมารักษาครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีทําเส้นต่อกระดูกเลยก็ไปหม้อล่วงกันหมดน่ะไปก็ก้าวกลัวอุ้มปูนแล้วก็มานี้ก็ป้าปูนอ้อถึงไงคือต้องทําต่อแล้วเหมือนที่ให้ป้ารางมันเดียวก็ไปหาหม้อล่วงแต่ก็ไม่ได้ดับดุมาจนด้วยบัดนี้โอ้ผมก็ต้องมาดึงเอาอ้อไม้จนมันนี้แล้วก็เอากระปาตื้อดําให้กระดูกอยู่ตีมันก็หายเจ็บไหมนะกระดูกบางคนใช้เวลารักษานานไหมเมื่อนกันไหมกระดูกนี่ไม่เกินอาทิตย์แล้วถ้ากระดูกหักหนักตะตอนร่องตอนเลยนะมากี่คนแล้วโอ้หลายร้อยแล้วหลายร้อยนะปีนึงก็ทราบว่าก็เป็นร้อยรู้สึกอย่างไรบ้างเราได้รักษาคนนี้มันก็บ่ายใจดีนั่นนะแต่ผมมาไม่ทำไม้ก็ปลูกหม้อลงต้นหม้อละช่วยเขาเขาให้มาช่วยคนนี้จะทำต่อไปเรื่อยไหมก็ต้องทำเรื่อยไปเนี่ยเรื่อยจนว่าจะไม่ทำไว้นั่นต้องช่วยกันไม่ได้ว่าจะทำวันสามสี่สิบคนไม่ไหวแล้วเหนื่อยวันนึงก็ทิพคนทิพว่าคนนี้ต้องทำทุกวันนี้ก็ไล่แล้วเนี่ย
อพื้นบ้านคนที่3นั่นก็คือบังดำถนัดในการรักษาในแนวทางการนวดน้ำมันเป็นการนวดแผนโบราณนพดลนาวาลอยการรักษานี่ก็มีนวดครับนวดจับเส้นครับถ้าปวดตรงไหนก็นวดตามวิธีการที่ปูซ่อนมาครับเริ่มการรักษาก็ตั้งแต่ปูของผมทำมาก็ทำมานานนะตั้งแต่อายุของปูประมาณสัก30กว่าๆนะแกก็เริ่มทำมาให้เล่าให้ฟังนะจนกระทั่งผมเรียนอยู่ประถมผมก็อยู่กับปูมาก็คุกคีอยู่ในเรื่องนี้เรื่องนวดเรื่องเส้นเรื่องกระดูกปูก็ต่อกระดูกด้วยนะกระดูกหม้อบานเขาเฟือกผมก็ช่วยทำมาหลังจากนั้นก็ปูก็เริ่มไม่ไหวนะอายุมาก80กว่าในแกก็อายุมากก็เริ่มไม่ไหวก็ผมเข้ามาช่วยทำช่วยจับช่วยนวดวันนั้นแกไม่สบายก็ให้ผมไปนวดแทนมันเนี้ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เริ่มนวดเป็นก็เริ่มนวดเป็นหลังจากนั้นก็ปูแกก็ไม่ไหวใครผมนวดแทนปูก็นั่งดูนั่งบอกมาเลยว่าตรงไหนเป็นยังไงวันนี้ครับหลังจากนั้นก็ปูแกเพิ่งแกก็เสียอายุ95ปีที่แล้วแกก็เสียไปถึงก็ผมก็ทำแทนมาครับก็ย้ายมาจากบ้านปูมาเป็นบ้านตัวเองก็ทำมาก็เริ่มนวดในบ้านแล้วก็ย้ายมาเป็นห้องส่วนตัววิธีการนวดก็นวดไปตามท่าถ้าปวดสะบักก็มีท่าปวดสะบักเป็นท่ากายภาพไม่ได้นวดรุนแรงนะนวดชายท่ากายภาพนวดไปตามท่าถ้าปวดลั่งก็มีท่าประมาณกี่ท่าครับถ้านวดอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีท่าเยอะถึงประมาณ30กว่าท่าถึง40ท่าครับเป็นท่ากายภาพการต่อกระดูกก็ตอนนี้ก็จะเน้นอาการแบบธรรมดาแต่เป็นอาการสาหัสจริงๆจะให้ไปโรงพยาบาลนะเพราะว่ามันอันตรายเช่นกระดูกหักแทงออกมาอย่างเงี้ยครับหักส่งถอนก็เป็นจุดสำคัญที่อันตรายเช่นซี่โครงอะไรพวกนี้อาจจะแทงปอดเนี่ยเราจะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลก่อนครับแต่ถ้าเป็นกระดูกแตกเรื่องกระดูกหักเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าเฟือกหมายไพ่กับหรือแขมีอาการราวก็ใช้สมุนไพรน้ำมันมะพร้าวน้ำมันง่าหรือสมุนไพรตัวอื่นๆคนมารักษาก็มีทุกวันนะครับมากน้อยแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เหตุการณ์บางวันก็มีถึงเป็น10คนที่นวดบางวันก็มี2คน3คนแต่นวดมีทุกวันยกเว้นวันเสาร์ที่วันหยุดผมจะหยุดแล้วก็ผมจะไปซ้อนปาซ่าครับแรกๆนี่ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันครับกลัวว่าเขาจะไม่ให้อะไรแบบนี้แต่พอรักษาไปคือมันได้ผลแล้วก็เขาก็ดีใจเขาขอบคุณเราก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนที่จะปวดเป็นทุกข์ครับผมคิดว่าก็จะทำต่อไปครับเรื่อยๆจนว่าจะไม่ไหว